เอาสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับช่องเสียนุ้ยบุรีรัมย์วันนี้ผมมาดูรถเกี่ยวข้าวกันหน่อยฮะห่างหายกันไปหลายเดือนเลยช่วงนี้ก็ว่างเขาเลยมาดูมามีลูกค้าก็ฝากขายนะผมนะเอาผมอยู่กับลุงครับเอาอยู่กับลุงชื่ออะไรนะชื่อสุเพียบจริตรัมย์ครับลุงสุเพียบจริตรัมย์เป็นยังไงถึงอยากขายอ่ะอยากเลิกกิจการแล้วอยากวางมือนะอยากวางมือแล้วเออเอาเดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวกันหน่อยรถนี้อยู่กับเรากี่ปีแล้วครับลุงอันนี้อยู่มา4ปีสี่ปี5ปีใช่มั้ยอ๋อซื้อมาเท่าไหร่ตอนแรกเอามา55เนาะ 550,000 เลยครับอ๋อยุคนั้นเนาะสมัยนั้นนะราคาก็แพงนะครับเอาตัวนี้มันเป็นรถของค่ายอะไรเนี่ยดูจากทรงแล้วมันไล่อย่างไล่อู่เนาะเออแต่ทรงเหมือนวิชาญนะครับไล่อู่นะครับเป็นรถผสมสมผสานเดิมๆนี่เป็นรองกระสอบหรือเปล่าเดิมๆนี่เป็นรองกระสอบเลยครับอืมก็แปลงเป็นอุ้มเรียบร้อยแปลงเป็นอุ้มเรียบร้อยครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจากของที่เราเอามานั่นเป็นทำเป็นพวกช่วงล่างเลยเปลี่ยนพวกระบบโซ่พวกล้อน้ำพวกสเตอร์ใหม่หมดเลยช่วงล่างตัวนี้กี่ข้อครับลุงน่า48นะถึงไหม45มั้งตัวเดิน10น่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนะตัวนี้น่าจะประมาณ45โรลเลอร์กี่ตัวนี่ข้างล่างล่าง1 2 3 4 5 10 10ครับแคเรีย2แคเรียบน2เนาะครับตัวนี้เป็นห้อง12เอ้ยห้อง 10HT ใช่ไหมห้อง 10HT ครับ 10HT นะครับผมโซ่นี่เปลี่ยนนานยังได้ทรงปีนี่แหละโซ่2ปีครับแล้วก็พร้อมชูสเตอร์ไม่เยอะเท่าไหร่มั้งครับรถบ้านเราครับอันนี้ก็ปั๊มก็เพิ่งเช็คปีนี้แหละปั๊มเช็คแล้วครับทั้ง2ข้างให้ไปที่ร้านโซ่ใหม่นะไม่ใช่อัดบูทนะไม่อัดครับโซ่ใหม่เลยทั้ง2ข้างมั้ยครับ2ข้างเลยผมจะเปลี่ยนเป็นทั้งชุดเลยสียังดีเลยนะครับตัวนี้นะครับสเตอร์ผมเปลี่ยนเป็นทั้งชุดเลยโรลเลอร์ไม่มีแตกไม่มีครับไม่มีแตกเรานำด้านขวาเพิ่งเปลี่ยนก่อนจะเปลี่ยนดูการโอ้ไม่มีกินโซ่นะไม่มีครับไม่มีช่วงล่างดีอยู่นะครับมีราวมีอะไรไหมลุงผมจะก่อนลงผมจะเก็บเรียบร้อยเลยเห็นว่าไปเก็บของน้องสายันใช่ไหมครับคันนี้ครับให้สายันบิวอยู่นะบิวติดการ2ปีแล้วบิวติดกัน2ปีเลยปีที่แล้วเปลี่ยนชุดตุ๊กตงตุ๊กตาทั้งหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับหมดมันมันก็ลายอยู่เยอะอยู่นะครับแล้วปีนี้ก็ให้ช่างสายยันเขายกเครื่องให้ใหม่ยกเครื่องใหม่ด้วยนะทุกคนของเอ็มอันเครื่องเก่าก็อยู่นู่นตัวนี้ปากเกี่ยวมันกี่เม็ดเนี่ย2เมตร9 2เมตร9ครับตัวนี้ปากเลียดมั้ยนี่เหล็กครับเหล็กเหล็กพื้นเลยหมดเลยนะครับพื้นเหล็กจะเป็นเหล็กก็โครงสร้างนะเป็นเหล็กเหล็กนะครับเกลียวล่ะเกลียวดันไหมอันนี้พุทโพอยู่ครับยังเป็นพุทโพครับแล้วก็ไปแต่งได้เนาะครับแต่งได้ทำเป็นเกลียวดันเนี่ยโอ้คล่องเลยนะตัวนี้2เมตร2เมตร9 9เลยนะครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูข้าวเขาดีปั๊บปั๊บปั๊บดันนี่เลยครับเป็นปั๊มไดกิน22ครับตัวนี้เป็นปั๊มแยกนะครับปั๊มแยกระบบของเขาก็โอ้โหแม่หม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยนใหม่นี่นะครับเปลี่ยนก่อนลงเกี่ยวของไทยเจริญเอาไทยเจริญมาใส่หม้อน้ำเลยนะหม้อน้ำใหญ่นะครับโอ้เปลี่ยนเครื่องต้องเปลี่ยนหม้อน้ำด้วยทันไม่ได้อ๋ออืมนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังทรงเขาก็ได้อยู่ครับผมนะทรงเล็กๆแต่สเปคนี่น่าจะแรงอยู่นะใช้เครื่องยนต์ใหญ่นะตัวนี้มีสูอะไร6 M61โอ้ใช้เครื่องใหญ่ครับนี่นะครับ6M61เลย6M61วินครกด้วยครับโอ้นี่สายพานนี่ไปเปลี่ยนได้เลยไหมนี่สายพานน่าจะพอเปลี่ยนแล้วเนาะครับพอเปลี่ยนแล้วผลมันจะจบดีดูการผมเลยไม่เปลี่ยนไงอ๋อนี่ลูกปืนแล้วก็ของใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ลูกปืนใหม่ครับชุดลูกปืนตู้ก็เปลี่ยนปีนี้เลยครับครับข้างในยังดีไหมครับดีอยู่ครับให้ทำซีเราให้หมดไปหมดแล้วให้สายันทำให้ทั้งหมดอ๋อให้สายันบิวใหม่เลยครับให้สายันบิวอะไรบ้างเนี่ยยกเครื่องปีนี้ยกเครื่องแล้วก็ทำบิวพวกอะไรนะพวก
เปลี่ยนในลวดหนาไอ้ลวดอ๋อเกลียวลูกสกรูครับสกรูหมดเลยข้างบนอ๋ออันนี้ก็เปลี่ยนทำทางไฮเลทก็เป็นเนื้อเลทนะครับพวกตูพวกอะไรก็เลทนะครับเลทเออกรองก็เนื้อเลทครับรองกรองใหญ่ด้วยกรองใหญ่เครื่องยกเครื่องใหม่ด้วยครับผมเครื่องนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยซื้อมา8กว่า 80,000 กว่า 80,000 กว่ามาจากบางเลนบางเลนครับเพิ่งเปลี่ยนปีนี้เหรอครับเปลี่ยนปีนี้โอ้ใครได้ไปนี่สุดยอดครับผมให้เครื่องใหม่นะครับผมก็เพิ่งทําใหม่นี่ให้ช่างนึงมาทําให้ตั้งไอ้กัมมานาน1สลกบาทเหรอครับ1ทองคําเนี่ยฮะ1ไหนเนี่ยปั๊มตัวนี้ปั๊มกัมมานาน1ที่ไหนเนี่ยช่างนึงนี่ช่างนึงอ๋อทายใหม่ช่างหนึ่งครับกาวนาซิ่งนะครับไปเปลี่ยนที่บ้านสุงเนินไปเกียร์ที่บ้านสุงเนินเลยไปทำปั๊มเลยให้พอดีช่างมาพอดีเลยให้เข้าไปทำให้เลยแล้วเกียร์ดีไหมเขาก็โอเคอยู่ครับโอ้ที่เปิดตู้ให้ดูเลยนะเนี่ยครับผมล้างก็เพียงนี้แหละล้างก็ไม่ผมไม่ปิดหรอกโอ้นี่ตู้ครับผมสี่รอบสี่ไลน์ยังดีเลยนะยังไม่ผุนะครับผมเนื้อนี่เลื่อนเลทนะครับผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ติดตูดเลยนี่ครับถ้าเครื่องเก่าเออมันก็ติดอยู่ติดอันนี้เลทเนาะครับเลทหมดเลยครับอันนี้พื้นเลทนะครับพื้นเลทโอ้โครงสร้างนี่เขา ดูได้อยู่นะตะแกรงผมก็เปลี่ยนปีที่แล้วเลยตะแกรงก็เปลี่ยนแล้วครับนี่ยังเหลืออยู่เลยนี่ นั่นของเก่าครับที่ซื้อมายังเหลืออยู่เลยส่งดีมันก็สมราคาอยู่นะครับผมสมราคาท่อข้าวก็แบบพาดอุ้มนะครับพาดอุ้มนะครับผมหัวจรวดอะไรเปลี่ยนมาแล้วนะไอ้นี่เปลี่ยนปีนี้เลยเนี่ยทั้งใบมีดทั้งหัวจรวดที่ผ่านมานี่ผมเอาไปนี่ไปทำเกลียวดันในแจวเลยนะครับยิ่งจะคล่องเลยถ้าไปไม่ต้องเช็คอะไรมากถ้าเช็คก็เช็คดูเรือฝั่งนี้เลยครับผมจะเปลี่ยนเป็นชุดไงปีแต่ผมเปลี่ยนฝั่งนู้นไหมเป็นตั้งแถบอ๋อฝั่งเอาไปก็เช็คโรลเลอร์ฝั่งนี้ครับแต่มีแตกไหมไม่มีครับตอนนี้มันจะนั่นไงรุ่นนี้มันล้อน้ำเท่าไหร่16ไหมอันนี้16ครับ16เนาะล้อน้ำพอดีผมว่าจะใส่18แล้วนะว่า18มันก็ใหญ่ดีเนาะแต่แบบมันเวลาเลี้ยวนะมันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อ๋อแต่นี่เราต้องช่วยขุดคณาหน่อยตัวเดินห้อง10นี่ขาดบ่อยไหมไม่ครับไม่นะครับอยู่ที่คนขับนะครับเพราะลูกชายขับเองไงจะโกงขับเองใครได้ชมคลิปก็น่าจะมีช่องเซนุยคดีถ่ายอยู่ครับคันนี้เพราะผมจะเปลี่ยนน้ำมันห้องเกียร์ผมเปลี่ยนทุกปีเลยก่อนลงเกียร์มันเปลี่ยนชี้รอบยังสวยอยู่ครับทุกคนครับทรงนี้ก็ได้อายุราคา40ต่อรองนะครับสายไฟนี่ชุดสายไฟผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยหมดระบบไฟก็เดินใหม่แล้วครับเพราะว่าผมเอาเครื่องขึ้นเนาะผมได้เช็คอันไม่ได้เอาโทรไอตัวได้ชาร์จไปเช็คไปซ่อมไงครับเลยไดโอดมันช็อตไม่หมดเลยสายไฟสายไฟช็อตครับก็เดินใหม่เลยครับเดินใหม่เลยเดินใหม่ใหม่หมดเลยเดี๋ยวก่อนเลทนะเลทอยู่รุ่นนี้ครับผมนะได้เลทไปนี่ก็ถือว่าทนอยู่ใครได้ไปก็สรุปแล้วก็คือราคาก็เปิดไว้ที่400,000ครับผม400,000นี่ต่อรองได้ไหมได้ต่อรองได้เนาะครับผมใครสนใจก็มาดูนะครับผมอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับรถเกียร์ก็ราคานี้แหละครับผมลองต่อรองกับเจ้าของก็ดูนะครับอาจจะได้ราคาพิเศษก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าอยากจะได้จริงๆก็มาคุยกันนะก็มีเทเลอร์ด้วยนะครับเทเลอร์นะครับก็ถ้าเอาแพ็คคู่ก็ลุงว่าเท่าไหร่50 50 50ต่อรองได้ไหม เอาค่อยว่ากันนะครับผมค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาเทเลอร์ทีหลังก็ได้แต่ต้องรถเกียร์ไปก่อนนะครับผมเราถ้าเทเลอร์ไปก่อนรถเกียร์ไม่ได้ไปหรือไม่มีอะไรใช้ไม่มีอะไรใช้ก็ถ้าขายแพ็คคู่ก็50ครับนะ50นะครับถ้าเอาแยกก็ตอนนี้ก็ขายอยู่ที่400,000บาทนะครับก็ต่อรองพูดคุยกับลุงได้นะผมนะ
รถเกียร์ก็ผมว่ารถเกียร์สภาพก็ยังโอเคอยู่ครับผมนะแม่เอาไปใช้เกียร์แถวบ้านเราไม่ต้องใช้รถราคาหลายล้านนะไม่ไหว ถ้าไปไม่ได้ก็ปีหน้าก็ต่อนะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับใครอยากได้ก็ว่ากันไปส่วนใครที่ไม่ถูกตาก็ผ่านได้นะเราไม่บังคับกันครับไม่บังคับระบบตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมีเขาเรามีเกียร์อะไรนะเกียร์ทำระบบเกียร์เนี่ยผมเห็นแปลกตาดีเนี่ยเกียร์ตัวนี้เลยเกียร์สับความเร็วของของปากเกียร์ใช่ไหมของปากเกียร์ครับอ๋อมันใส่เกียร์ได้ครับเวลาถ้าฟางมันติดก็ใส่เกียร์ถอยคลายออกเลยโอ้ดีฮะมีระบบเกียร์ทดด้วยนะครับผมคลายคอยด้วยครับโอ้เจ๋วเจ๋วส่วนเทเลอร์นี่มันเป็นของอะไรนี่ป๋าอีซูเครื่องน่าจะ 6BG หรือเปล่าถึงไหมแน่ใจหกบีบีมันกี่แรงอ่ะไม่ค่อยได้เปิดดูเขาว่าเครื่องกี่แรงเครื่องเท่าไหร่นะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะไอ้เครื่องของอีซูใช่ไหมอีซูครับ165มั้งหนอน่าเป็น165เนาะหกบีดีเอ้าอย่าง165นะเครื่องนึงแต่หัวมัน107แล้วนะครับติดนี้ติดมัน175เลยติดปึ้งเลยจะเป็น6ล้อเนาะครับ6ล้อครับถ้าเอาผมเอา10ล้อแล้วแต่ทางเข้ามาในบ้านมันทำไม่ได้มันแคบอ๋อครับเพราะเราอยู่ข้างในเนาะแล้วเครื่องตัวนี้เป็นไรถึงเปลี่ยนไม่ได้เป็นไรครับลูกชายอยากได้เครื่องใหญ่มาขึ้นตัวนี้เป็นฮิโน่ใช่ไหมครับฮิโน่ HO 7C 175ครับอ๋อฮิโน่อันนี้ก็ขายนะขายใครสนใจขายครับผมนะเอาลุงเท่าไหร่38 38เนาะครับผมโอ้38นะครับใครสนใจเครื่องก็เพิ่งเอาลงมาดูได้ครับผมอันนี้คือพร้อมใช้นะพร้อมใช้สตาร์ทติดนะติดครับสตาร์ทติดนะเอาแต่ไม่มีโบนะไม่มีเทอร์โบเพราะโบเอาไปใส่เครื่องใหม่ตามสภาพเลยนะครับ 38,000 มีไดมาให้นะผมไดชาร์จใช่ไหมครับหมดเลยครับไดสตาร์ทไดชาร์จนะครับผมนะหม้อน้ำก็มีนะหม้อน้ำของมัน 38,000 หม้อน้ำเขาก็มีครับนี่ชุดของมันแถมไหมล่ะหม้อน้ำหรือว่ายังไงขายแยกหม้อน้ำก็มีครับผมนะเอาใครอยากได้นะครับผมมีรถเกียร์เครื่องยนต์นะครับแล้วก็เทเลอร์ครับผมมาดูโทรมาหาเซนุ้ยเลยครับผม0808432910นะรถอยู่บุรีรัมย์นะครับตั้งไว้ที่400,000บาทนะผมต่อรองก็ได้นะครับเอาโอ้ลืมอุ้มกี่ตันเนี่ยถ้ามา2ตัน3นี่แหละ2ตัน3นะ2ตัน3ถ้าอัดเต็มที่มันก็เกือบได้2ตัน5นะเกือบ2ตัน5นะครับแต่เราจะอัดหนักทำไมเนาะโอ้ย2ตันนี่ก็สุดยอดแล้วในรุ่นนี้ครับเป็นประมาณ2ตัน2 6 2ตัน2 2ตันขายนะเอายังไงฝาก FC กันไปด้วยครับผมเผื่อใครสนใจนะครับมาลองได้นะมาลองมาสตาร์ทดูมาวิ่งดูครับผมนะวิ่งดูเลยเอาโอเคขอบคุณป๋าเป็นอย่างมากเลยนะครับ แล้วก็เจอกันครับผมสวัสดีครับ